หุ้นแรกไปที่ CPF ก่อนนะครับก็ออกมาจริงๆกำไรสุทธิดูเหมือนว่าดีอยู่ที่คิดไว้นะครับแต่ว่ามาจากในเรื่องของรายการพิเศษนะครับถ้าดูขาดทุนปกติเนี่ยมากกว่าที่คาดนะครับก็โดยรวมๆเนี่ยอย่งเรียกได้ว่ามันยังไม่ค่อยฟื้นตัวนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของธุรกิจของไฮไลฟ์นะครับที่ขาดทุนที่ค่อนข้างจะ แย่กว่าขาดทุนมากกว่าที่พี่เพลินคาดไว้นะครับดูขาดทุนปกติเนี่ยสามพกว่าล้านนะครับแต่ว่าถ้าดูจริงๆก็ต้องบอกว่าไตรมาสสองแย่กว่าที่เราคิดไหมนิดๆนะครับรวมถึงตลาดด้วยนะครับแต่ไตรมาสสามเนี่ยพี่เพลินคิดว่า น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับปัจจัยบวกนะครับก็คือเรื่องของราคาหมูตอนนี้มันกลับมาพื้นในระดับที่เท่าทุนแล้วนะครับราคาไก่อาจจะต่ำกว่าคานิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวชักไมรมาสี่น่าจะดีขึ้นนะครับก็อันนี้ภาพในประเทศจะเห็นลักษณะของทัานบันไดแล้วนะครับส่วนขาทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะลดลงนะครับก็อย่างหมูจีนหมูเวียดนามก็ดูมีสัญญาณดีขึ้นนะครับอ แก็รวมๆเนี่ยมันทําให้พี่เพลินคิดว่าสัญญาการเพิ้นตัวเนี่ยมันจะค่อยๆมาในช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็ปีหน,าน้าเราจะเป็นปีที่ดีปีที่ดีขึ้นนะครับก็จริงๆในเชิงกลยุทธ์ที่พี่เพลินวางไว้นะครับอาจจะให้เป็นนูนทรัวก็จริงนะครับที่ททร์เก็ตาย22บาทแล้ก็จังหวะหุ้นตอบรับในเชิงลบก,ก็ให้ทยอยสะสมได้นะครับอันนี้เป็นภาพสําหรับ CPF นะครับ